อีทีมูฟวี่ภูมิใจเสนอพ่อเลิฟแอนด์ธันเดอร์คำเตือนเนื้อหาในคลิปมีการสปอยหนังคลิปนี้ผมขอคนละลายถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังผมสปอยได้เลยครับเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเรื่องราวก็ได้เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางทะเลทรายที่แห้งแล้งแล้งจนพื้นดินนั้นแตกคือและคนที่ไม่ใส่เกิบคนนี้เขามีชื่อว่าก่อเขาได้อุ้มลูกสาวมาท่ามกลางทะเลทรายเพื่อตามหาแหล่งน้ำและอาหารเพราะว่าเขาอยากให้ลูกสาวคนเดียวของเขานั้นรอดชีวิตแต่แล้วทุกอย่างก็สิ้นหวังผู้เป็นพ่อเลยตัดสินใจสวดอ้อนวอนเพื่อให้องค์เทพที่เขานับถืออยู่ช่วยให้พวกเขานั้นมีชีวิตรอดแต่ว่าเขาสวดไปเท่าไหร่ดูเหมือนว่าองค์เทพนั้นจะไม่หัวซาคำสวดของเขาเลยนะครับตอนนี้เขาทำได้เพียงกอดลูกน้อยท่ามกลางหิมะที่ร้อนระอุไม่นานลูกสาวก็ได้จับไปที่แก้มของพ่อและก่อนที่เธอจะสิ้นใจก็ได้บอกเลขพ่อนะครับ92พ่อก็ได้ก้มลงประจูบหน้าผากของลูกสาวด้วยความเสียใจเขาก็ได้ฝังร่างลูกสาวพร้อมกับนอนกอดหลุมศพอย่างน่าเวทนาไม่นานชายคนนี้ก็ได้ยินเสียงมาจากอีกฝั่งของทะเลทรายพอเขาเดินเข้าไปใกล้ๆมันกลายเป็นโอเอซิสที่อยู่กลางทะเลทรายที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าทันทีที่เขาเข้าไปเขาก็รีบตัวลงไปหูบเอาน้ำด้วยความหิวกระหายในขณะที่ก่อกำลังจะปีนขึ้นมามือของเขาก็ได้ไปโดนดาบที่วางไว้แต่ว่าแผลของเขานั้นกลับหายไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าชั่วโมงนี้ก่อเขาไม่สนใจอะไรแล้วเพราะว่าเขานั้นเหลียวเห็นแคนตาลูปที่วางอยู่ตรงหน้าเขาได้เข้าไปกินมันแบบไม่เคยพบเคยพอไม่นานเทพองค์ที่เขานับถืออยู่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมันก็ได้สร้างความดีใจให้กับเจ้ากอเป็นอย่างมากนะครับมันก็ได้ขอพรจากท่านเทพทันทีพร้อมกับบอกว่าเขาคือสิทธิ์คนสุดท้ายของท่านที่เหลืออยู่แต่ว่าเทพองค์นั้นกลับหัวเราะเยาะเขาแถมยังบูลลี่เขาต่อหน้าพูดป่าอีกด้วยเจ้ากอมันก็ได้เปลี่ยนจากความศรัทธากลายเป็นความเครียดแค้นผสมกับความขี้เดียดให้กับเทพองค์นี้เป็นอย่างมากเพราะเขาไม่เคยคิดเลยว่าเทพองค์ที่เขาศรัทธานั้นจะเป็นคนเห็นแก่ตัวแบบนี้ในขณะที่เทพกำลังจะสังหารเจ้ากอดาบนิโกซอสมันก็ได้เดี่ยวขึ้นมาใส่มือของเจ้ากอกอมันก็ได้จับดาบนั้นแทงเข้าไปที่คอของเทพองค์นั้นก่อนที่เทพจะสิ้นใจเขาก็ได้บอกเจ้ากอนะครับว่าดาบเลือกแกโดนคำสาปแล้วกอก็ตอบไปนะครับว่ามันไม่รู้สึกเหมือนคำสาปนะแต่ว่ามันเป็นเหมือนของขวัญมากกว่าและกอเองก็ได้ปฏิญาณต่อหน้าดาบว่าเขาจะตามล่าและสังหารเทพทั้งหมดเทพทุกองค์จะต้องตายด้วยน้ำมือเขาและกอเองเขาก็ต้องตามหาสิ่งที่เรียกว่าอีเทอร์เนตี้ในทันทีเพราะว่าอีเทอร์เนตี้จะช่วยให้กอนั้นจัดการเทพทุกองค์ได้อย่างง่ายดายและภาพก็ตัดมาที่ทอเทพเจ้าถังเบียหลังจากที่เขาแต่สินใจตะลุยอวกาศกับแก๊งกาเดียนเขาก็รู้สึกตัวว่าเขาอ้วนจนเกินไปเขาก็ได้เข้าคอร์สฟิตหุ่นอย่างโหดเหมือนโกรธไขมันจนร่างกายของเขานั้นกลับมามีกล้ามเหมือนเดิมถึงแม้ว่าร่างกายเขาจะเหมือนเดิมแต่ว่าภายในจิตใจของทอนั้นกลับเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเพราะว่าเขาต้องสูญเสียพ่อกับแม่สูญเสียน้องชายอันเป็นที่รักสูญเสียประชากรชาวแอสการ์ดและที่สำคัญเขาก็สูญเสียคนรักอย่างเจนฟอสเตอร์ไปอีกด้วยเขาก็เลยทำทุกวิธีทางเพื่อทำให้จิตใจของเขานั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมโดยการฝังสตอมเบเกอร์เอาไว้เพื่อรอให้ใครสักคนนั้นมาเรียกหาเขาจนกระทั่งแก๊งกาเดียนเข้ามาเรียกทอเพื่อให้ไปช่วยพอเขาก็ได้ดึงสตอมเบเกอร์ที่ปักอยู่ที่ดินออกมาพร้อมกับขี่มันเหมือนไม้กวาดของแม่มดเพื่อไปออกรบในขณะที่แก๊งกาเดียนกำลังจะจัดการพวกมนุษย์ต่างดาวอย่างเอาเป็นเอาตายแต่พอได้ทอมาร่วมสนามรบเขาก็สามารถจัดการพวกมนุษย์ต่างดาวได้อย่างง่ายดายและศึกในครั้งนี้ทอก็เป็นฝ่ายชนะไม่นานเขาก็ได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากซิปเพื่อนสาวชาวแอสการ์ดเขาจึงได้ตัดสินใจแยกทางกับแก๊งกาเดียนเพื่อไปช่วยเพื่อนสาวและภาพก็ตัดมาที่เจนฟอสเตอร์แฟนเก่าของทอตอนนี้เธอป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเจนเธอได้ทำทุกวิธีทางเพื่อจะมีชีวิตรอดแต่ก็ดูเหมือนว่าร่างกายของเธอจะทรุดโทรมลงทุกวันเธอจึงได้เดินทางไปที่นิวแอสการ์ดเพื่อหวังว่าคอนโยเนียจะรักษาเธอได้ไม่นานท้องฟ้าก็ได้ผ่าลงเสียงดังตั้มพอตกกลางคืนเจ้ากอมันก็ได้มาบุกนิวแอสการ์ดนะครับซึ่งมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับทอที่เดินทางมาถึงพอดีเขาก็ได้มาต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเงาที่เจ้ากอมันเสกขึ้นมาจากดาบเนโกซอสแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ทอประหลาดใจนั้นไม่ใช่ปีศาจเงานะครับแต่มันคือคอนโยเนียที่บินเจิดไปเจิดมาในขณะที่ทอกำลังเรียกคอนโยเนียเพื่อบินกลับมาหาเขามันก็ได้ย้อนกลับไปหาบุคคลปริศนาที่แต่งตัวคล้ายกับทอก็ได้ไปถามบุคคลปริศนานะครับว่าเขา
เป็นใครกันแน่และคนที่อยู่ภายใต้หน้ากากนั้นก็คือเจนฟอสเตอร์แฟนเก่าของทอร์นั่นเองหลังจากที่ทั้งสองได้คุยกันแล้วทอร์เทพเจ้าสายฟ้าก็ได้เข้าไปต่อสู้กับเจ้ากออย่างดุเดือดแต่สุดท้ายมันก็หนีไปได้พร้อมกับจับเด็กๆชาวแอสการ์ดหนีไปด้วยทอร์จึงมาวางแผนเพื่อจะไปช่วยเด็กๆในระหว่างนั้นลูกชายของฮามดาวเขาก็ได้ใช้พลังตาวิเศษเพื่อติดต่อมาหาทอร์นะครับทอร์จึงสอนให้แอตริกใช้พลังถอดจิตเพื่อส่งดวงจิตของทอร์ไปตามหาเด็กๆว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนซึ่งมันก็ทำให้ทอร์ได้รู้ว่าเด็กๆนั้นอยู่พิภพเงาทอร์และทีมของเขาจึงได้ออกเดินทางไปยังมหานครออนิสพอเทนซึ่งมันจะเป็นเมืองของเหล่าทวยเทพที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลเพื่อที่จะไปยืมอาวุธของเทพซูดพอมาถึงพวกเขาก็ได้ปลอมตัวเพื่อที่จะเข้าไปในงานประชุมเหล่าทวยเทพแต่ว่าในระหว่างการประชุมนั้นมันก็เป็นแค่เรื่องไร้สาระของเหล่าทวยเทพนะครับไม่นานเทพซูดก็ได้จับได้ว่าทอร์นั้นแอบเข้ามาเทพซูดจึงได้จับตัวทอร์มาเพื่อสอบสวนว่าทอร์นั้นแอบลักลอบเข้ามาที่นี่มีจุดประสงค์อะไรพอก็ได้เล่าเรื่องของกอให้ฟังว่าตอนนี้พวกเหล่าทวยเทพถูกฆ่าสังหารโดยเจ้ากอโดยอาวุธของมันก็คือดาบเนโกซอสแต่ดูเหมือนว่าเทพซูดเขาจะไม่สนใจนะครับเพราะว่าเทพที่เจ้ากอสังหารไปนั้นมีแต่พวกเทพชั้นต่ำและมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรของเทพซูดเลยมันเป็นปัญหาของชาวแอสการ์ดที่ชาวแอสการ์ดจะต้องจัดการมันเองมันก็ทำให้ทอร์นั้นรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเทพซูดนะครับว่าเขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวพออุตส่าห์มองเทพซูดว่าเป็นฮีโร่ในดวงใจของเขามันจึงทำให้ทั้งสองฝั่งเกิดการต่อสู้กันและในระหว่างที่ต่อสู้กันมนุษย์หินเพื่อนของทอร์ก็ได้โดนอาวุธของเทพซูดทำให้ร่างของเขานั้นแตกละเอียดมันก็ได้ทำให้ทอร์นั้นเกิดความสูญหลังจากนั้นเทพซูดก็ได้คว้างพลังสายฟ้าใส่ทอร์ก็ได้จับพลังสายฟ้านั้นพร้อมกับปาสวนกับคืนทะลุร่างของเทพซูดทำให้ร่างของเขานั้นตกลงไปจากเวทีหลังจากนั้นทีมของทอร์ก็ได้ไปขโมยสายฟ้าแล้วก็รีบหนีไปทั้งหมดก็รีบเดินทางเพื่อไปช่วยเด็กๆต่อและในระหว่างการเดินทางนั้นทอร์และเจนก็ได้พูดเปิดใจกันนะครับจนทอร์รู้ว่าเจนนั้นเป็นโรคมะเร็งและตอนนี้เธอใกล้จะตายเต็มทีไม่นานเขาก็ได้มาถึงพิภพเงาสีสันทั้งหมดก็ได้หายไปทั้ง3คนก็ได้ลงมาเพื่อหาเด็กๆแต่ก็ไม่เจอจนเจนนั้นได้มาพบกับข้อความที่เขียนไว้มันก็ได้ทำให้เธอได้รู้ว่าทั้งหมดมันเป็นแผนของเจ้าโกที่จะรอให้ทอร์นั้นตามมาเพื่อที่มันจะได้เอาขวานสตอมเบเกอร์เพื่อสร้างสะพานไบฟอร์สมาเปิดกุญแจมิติเพื่อไปสู่อินเทอร์นิตี้เจนเธอก็ได้เอาขวานของทอร์ดึกออกไปนอกอวกาศทันทีและเธอก็ได้บอกกับทุกคนว่าที่นี่มันเป็นกับดักทันใดนั้นเจ้าโกก็ปรากฏตัวขึ้นมันก็ได้จับทั้ง3คนมัดเอาไว้มันได้ขู่ทอร์นะครับว่าให้เรียกขวานกลับมาไม่เช่นนั้นมันจะฆ่าเจนและวาคิลลี่ทอร์ก็ได้พูดย้อนเจ้าโกไปนะครับว่าให้ข้าเรียกหมอฟันมาให้เจ้าก่อนดีไหมหลังจากนั้นทอร์ก็ได้ระเบิดพลังทำให้ทุกคนหลุดออกมาได้และการต่อสู้ของทั้ง3ก็ได้เริ่มต้นขึ้นทั้ง3ก็ต่อสู้แบบสุดกำลังแต่ว่าพวกเธอก็ได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนเจนเธอก็อ่อนกำลังลงเช่นกันพอเขาจึงจะพาทีมนั้นหนีไปเพื่อตั้งหลักก่อนแต่ในระหว่างที่ทอร์กำลังจะเปิดสะพานไบฟอร์สเจ้ากอมันก็ได้มาแย่งขวานสตอมเบเกอร์ของทอร์ไปนะครับส่วนพวกของทอร์ก็ได้กลับมายังโลกและพวกสาวๆจะต้องได้รับการรักษาอย่างเร็วที่สุดโดยเฉพาะเจนตอนนี้โรคมะเร็งของเธอก็ได้กำเริบอย่างหนักคุณหมอก็ได้มาบอกกับทอร์นะครับว่าเจนยิ่งใช้พลังจากขวานโยเนียมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งดูดพลังชีวิตของเธอมากขึ้นเท่านั้นและมันจะทำให้เธอตายเร็วขึ้นทอร์ก็ได้บอกให้เจนนั้นนอนพักผ่อนให้มากๆและห้ามใช้พลังจากขวานโยเนียอีกหลังจากนั้นทอร์ก็ได้ใช้พลังสายฟ้าอาวุธของเทพซูดเพื่อกลับไปช่วยเด็กๆเพียงคนเดียวและทันทีที่ทอร์มาถึงเขาก็พบว่าเจ้ากอมันกำลังจะเปิดประตูมิติอยู่ส่วนเจ้ากอมันก็ได้ใช้พลังของดาบสร้างอสูรเงามาขัดขวางพวกของทอร์เอาไว้หลังจากที่ดูสถานการณ์แล้วทอร์เพียงคนเดียวอาจจะจัดการพวกอสูรเงาไม่ได้เขาจึงได้ใช้วิธีปลุกพลังให้เด็กๆชาวแอสการ์ดเพื่อที่จะมาต่อสู้กับอสูรเงาพวกนี้เด็กๆก็ได้เข้าไปปะทะกับพวกอสูรเงาส่วนทอร์เขาก็ได้ไปต่อสู้กับเจ้ากออย่างดุเดือดอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้ทอร์กำลังจะโดนเจ้ากอเล่นงานในขณะที่เจ้ากอกำลังจะสังหารทอร์เจนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับบอกให้ทอร์นั้นไปหาทางหยุดควันแล้วรีบปิดประตูมิติซะส่วนเธอนั้นจะถ่วงเวลาเอาไว้ให้เองแต่ทอร์ก็ไปไม่ทันเวลาเพราะว่าประตูอินเทอร์นิตี้มันก็ได้เปิดพอดีทอร์จึงได้ส่งสตอมเบรกเกอร์ให้กับแอตริกเพื่อพาเด็กๆที่เหลือออกไปก่อนหลังจากนั้นทอร์และเจนก็ได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อทำลายดาบเนโกซอสและพวกเขาก็ทำมันได้สำเร็จแต่เจ้ากอมันก็ได้หนีเข้าไปในอินเทอร์นิตี้นะครับเพื่อที่มันจะขอพรให้ได้ดั่งใจหวังทอร์เขาก็ได้ตามเข้าไปแต่ว่าตอนนี้เขาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเขาจึงพูดเกลี้ยกล่อมให้กรอนั้นกลับใจและขอพรให้ลูกสาวของเขานั้นมีชีวิตฟื้นกลับคืนมาและทอร์ก็สัญญาว่าจะดูแลลูกสาวของเจ้ากอเป็นอย่างดีเจ้ากอมันก็ได้ตัดสินใจเชื่อทอร์นะครับมันก็ได้ขอพรให้ลูกสาวของมันฟื้นกลับคืนมาหลังจากที่ขอพรเสร็จเจ้ากอมันก็เสียชีวิตลงพร้อมกับเจนที่เสียชีวิตลงเช่นกันแล้วภาพก็ตัดมาที่เมืองแอสการ์ดตอนนี้เด็กๆกำลังจะฝึกเพลงดาบเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวส่วนทอร์ก็ได้เลี้ยงลูกของเจ้ากอเป็นอย่างดีพร้อมกับฝึกสอนการต่อสู้ให้และหนังก็ได้จบลงส่วนเอ็นเครดิตเราก็จะได้พบกับอีกด้านของเทพซูดซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะเอาจริงพร้อมกับบอกให้ลูกชายของเขาที่มีนามว่าเฮอร์คิวลิสลงมาเพื่อแก้แค้นหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ